ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสช่วงที่3ของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสวันนี้แน่นอนครับต้องไปคุยกับคุณศักดิ์ชัยพุทธิพักสื่อมวลชนอาวุโสและเลขาธิการมูลนิธิปัญญาวุฒิประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้น่าสนใจมากครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับนั่นก็คือจับตา3สถาบันการศึกษาจับมือบริษัทเอกชนกำจัดปลาหมอคางดำหลายคนอาจจะมีข้อสังเกตหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยแล้วก็หลายคนอาจจะมีเสียงปรบมือแล้วก็ยกนิ้วโป้งให้แต่เราเนี่ยจะไปจับตาดูว่าในบริบทความร่วมมือระหว่าง3สถาบันการศึกษากับบริษัทเอกชนซึ่งถูกตั้งคำถามและตั้งข้อสังเกตกับสังคมว่าเจ้าปลาหมอคางดำที่ระบาดอยู่เนี่ยมันเป็นความผิดพลาดทางการวิจัยของบริษัทเอกชนแห่งนี้หรือเปล่าเอาละครับไปคุยกับคุณศักดิ์ชัยพุทธิพักกันครับสวัสดีครับคุณศักดิ์ชัยครับสวัสดีครับคุณสตันครับครับก็ตอนนี้นะครับก็มีการแถลงนะครับความร่วมมือแถลงข่าวมาก่อนหน้านี้โดยคุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์หรือว่า CPF นะครับกับคณาจารย์จาก3สถาบันมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังแล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งโรงงานผลิตปลาป่นเพื่อบูรณาการการแก้ไขสถานการณ์ปลาหมอคางดำแพร่ระบาดคุณศักดิ์ชัยมองการทำความร่วมมือระหว่าง CPF กับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศในปรากฏการณ์ปราบปลาหมอคางดำครั้งนี้ยังไงบ้างครับคือผมมีข้อสังเกตต่อข่าวที่เผยแพร่ออกมาเรื่องนี้นะครับคุณสุปันผมมีข้อสังเกตอย่างนี้ว่าหนึ่งก็คือว่าข่าวนี้ไม่ได้มีการเชิญผู้สื่อข่าวไปร่วมรับฟังการแถลงข่าวผมค่อนข้างจะฟันธงว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่มีการนัดหมายองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษา3สถาบันที่คุณสุปันพูดถึงแล้วก็บริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์นะครับไปประชุมกันห้องนั้นเนี่ยเท่าที่ผมจำได้เนี่ยห้องนั้นเหมือนกับเป็นห้องยุทธการของเครือเจริญโภคภัณฑ์นะแล้วก็เป็นห้องที่มีความสำคัญยิ่งยวดนะครับที่ผู้บริหารระดับสูงมักจะใช้ห้องนี้ในการประชุมงานสำคัญแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันเหมือนกับว่าคุยกันตกผลึกแล้วเนี่ยก็เขียนข่าวเผยแพร่ออกไปไม่ได้มีการแถลงฮะครับก็คือเป็นสังเกตเห็นว่าข่าวที่มีการเผยแพร่เนี่ยที่เพื่อนพ้องเพื่อนฝูงเรานำไปเผยแพร่เนี่ยลองเอามาเปรียบเทียบกันดูสิฮะทุกฉบับเหมือนกันหมดเลยครับไม่ได้คือวรรคตอนการเริ่มต้นเปิดหัวเมื่อวันที่23กรกฎาคมนู่นๆอะไรเงี้ยคือทั้งขึ้นต้นลงท้ายทั้งตรงกลางเนี่ยมันเหมือนกันโดยมหัศจรรย์ครับครับประเด็นตรงนี้น่าสนใจที่คุณศักดิ์ชัยบอกกับพวกเราท่านผู้ฟังครับว่าจากประสบการณ์การทำงานข่าวนะครับแล้วก็เติบโตมาในสายเศรษฐกิจเนี่ยคุณศักดิ์ชัยพูดถึงเรื่องของห้องยุทธการหรือว่าห้องที่มีความสำคัญในการวางยุทธศาสตร์การแผนการจัดการของเครือเจริญโภคภัณฑ์แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของเครือ CP เขาจะใช้ประชุมกันแล้วก็ตั้งข้อสังเกตกับข่าวที่ถูกเผยแพร่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นข่าวที่แถลงซึ่งถ้าเป็นข่าวที่แถลงโดยเชิญนักข่าวไปเนี่ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฮะนักข่าวแต่ละสำนักแต่ละสื่อเองเนี่ยก็จะจับประเด็นแล้วก็สำนวนการเขียนหรือประเด็นที่จับนี่ก็จะแตกต่างกันแต่คุณศักดิ์ชัยต้องข้อสังเกตไว้น่าสนใจมากท่านผู้ฟังครับมองว่านี่คือข่าวแถลงนะครับไม่ข่าวแถลงซึ่งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์หรือข่าวที่เขียนโดยหน่วยงานนั้นๆออกมาซึ่งในภาษาสื่อมวลชนเนี่ยเขาจะเรียกกันทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษว่าทำเพรสรีลีสข่าวก็คือทำข่าวส่งไปยังสำนักข่าวต่างๆในการที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและตรงนี้มันตอบอะไรกับสังคมครับคุณศักดิ์ชัยนั่นคือการหลีกเลี่ยงของการแถลงกังวลกับคำถามของสื่อมวลชนเพราะว่ากรณีนี้อย่างที่บอกไว้กับด้วยเหตุที่ประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่มีผลกระทบอย่างสูงนะครับแล้วก็
ผู้ได้รับความเสียหายมีจำนวนมากมายครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเนี่ยถ้ามีการจัดแถลงข่าวเนี่ยมันก็จะเกิดความกระอักกระอ่วนสำหรับผู้บริหารที่อาจจะต้องถูกนักข่าวซักไซ้ไล่เลียงแล้วอาจจะเผลอพูดอะไรที่มันไม่สามารถที่จะบังคับทิศทางได้เพราะฉะนั้นก็เลือกที่จะเป็นการสื่อสารทางเดียวลักษณะแบบนี้ก็คือการสื่อสารทางเดียวทำข่าวแจกเผยแพร่ออกไปก็แสดงว่าไม่มีนักข่าวไปพูดคุยไปสัมภาษณ์จะสังเกตเห็นว่าถ้านักข่าวไม่ได้มีการไปคุยกับตัวแทนของมหาลัยต่างๆเลยก็คือเหมือนกับว่าก็ใส่ชื่อว่าคนนั้นเป็นผู้แทนของมหาลัยนี้ก็จะมีแนวทางที่จะร่วมมือกันอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่สื่อสารทางเดียวไม่ได้มีการเปิดพื้นที่ให้สื่อมวลชนเนี่ยซักถามครับคือคุณสัจใจบอกว่าเรื่องนี้มันมีความอ่อนไหวแล้วก็เปราะบางกับในส่วนของCP หรือว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับซึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้เนี่ยที่ถูกสังคมตั้งคำถามแล้วก็ตั้งข้อสังเกตก็คือ CPF เนี่ยนะครับเพราะว่าในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่ออกมาก่อนหน้านั้นก็คือว่าการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยสังคมตั้งข้อสังเกตอยู่2ประเด็นหลักก็คือ1เป็นการแพร่ระบาดจากเรื่องของการนำเข้าโดยผิดกฎหมายของผู้เลี้ยงปลาสวยงามกับหลุดจากห้องทดลองของ CPF เพราะว่าหลักฐานข้อมูลก็ชัดเจนว่า CPF มีการสั่งนำเข้าปลาปลาหมอคางดำเข้ามาในการทดลองที่จะปรับสายพันธุ์ถึง 2,000 ตัวเพราะฉะนั้น CPF ก็เลยต้องใช้กลยุทธ์ในการบริหารการจัดการข่าวสารทางตรงก็คือทางตรงทางเดียวถึงสื่อเลยโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้สื่อเข้าไปซักถามหรือว่าเป็นการแถลงข่าวแบบเปิดเผยไม่ทราบว่าตรงนี้เนี่ยกลยุทธ์แบบเนี้ยบริษัทใหญ่ๆในธุรกิจบ้านเราใช้กันบ่อยไหมครับคุณศักดิ์ชัยฮะผมก็อาจจะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งแต่ผมคิดว่าเทคนิคแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นคุณกับองค์กรนะครับถ้ามีความบริสุทธิ์โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่CPF มักจะอ้างถึงอยู่บ่อยๆแล้วถ้าเข้าไปดูในข้อมูลของ CPF เนี่ยก็จะมีหลักธรรมาภิบาลของ CPF 11ข้อ11ข้อเนี่ยผมก็มีข้อสงสัยว่าสิ่งที่ CPF ทำเมื่อวานเนี่ยมันไปตอบโจทย์หลักธรรมาภิบาล11ข้อตรงข้อไหนบ้างคือถ้าคิดว่ามีความโปร่งใสบริสุทธิ์แล้วก็เปิดเผยตรงไปตรงมาเนี่ยทำไมไม่เชิญสื่อไปเยี่ยมชมกิจการที่สมุทรสงครามเลยไปเปิดแล็บให้ดูเลยว่ากระบวนการนี่มีความควบคุมไม่ให้มีการหลุดเล็ดลอดอะไรออกไปอย่างไรคือนำชมเลยเปิดห้องแล็บของ CPF ที่แม่กองเนี่ยให้เห็นกันเลยทุกซอกทุกมุมอ่ะผมว่าอย่างนี้มันจะดูสง่างามกว่าครับอีกประเด็นหนึ่งคุณสัจใจที่สังคมตั้งข้อสังเกตแล้วก็สงสัยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเองก็เคยพูดถึงกันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเรายังไม่เห็นการขยับของหน่วยงานรัฐที่ต้องดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลในการที่จะนะครับดำเนินนะครับเขาเรียกว่าแจ้งความร้องทุกข์ให้มีการสืบสวนสอบสวนนะครับเกี่ยวกับสาเหตุการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำแล้วก็ดูเหมือนว่าคู่โต้แย้งของบริษัทเอกชนอย่าง CPF ก็คือกรมประมงแต่วันนี้ดูเหมือนว่า CPF บอกว่าต้องขอบคุณนะครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ามาตรการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนประกอบด้วยคุณบัญชาสุขแก้วอธิบดีกรมประมงที่เข้มแข็งลงมือปฏิบัติการเชิงรุกอย่างเต็มรูปแบบเพื่อลดจำนวนปลาหมอคางดำไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนนะครับแล้วก็บริษัทพร้อมนำศักยภาพขององค์กรเข้ามาสนับสนุนการแก้ไขอย่างบูรณาการกับทุกภาคส่วนและลงมือปฏิบัติการเชิงรุกในหลายมิติตามแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยมีแผนปฏิบัติการเชิงรุก5โครงการ
เนื้อหาแบบนี้ปรากฏการแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นคุณศักชัยผมอยากรู้จริงๆเลยครับก็น่าจะมาจากการพูดคุยกันในระดับสูงของบริษัทแต่ผมคิดว่าคงมีการถ่ายทอดกันมาในระดับนโยบายว่าจะต้องเดินในลักษณะนี้เพื่อที่จะผ่อนหนักให้มันเป็นเบาเพราะฉะนั้นเพราะว่าสังคมเนี่ยตอนนี้กำลังตั้งข้อสงสัยไปที่ CPF กันเป็นจำนวนมากนะครับครับว่า CPF มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าจะเกี่ยวพันกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำแต่ผมก็มีข้อสงสัยอีกเหมือนกันนะคุณสุพันว่าคือในมิติของคนทำข่าวเนี่ยมันก็น่าจะตั้งข้อสงสัยว่าทำไมผู้ได้รับความเสียหายพี่น้องที่ทำฟาร์มกุ้งฟาร์มอะไรต่อมีอะไรก็ดีที่อยู่ใกล้ชิดโรงงานที่คุณตั้งข้อสงสัยเนี่ยทำไมไม่ไปแจ้งความกล่าวโทษดำเนินคดีจนป่านนี้ไม่มีใครไปเป็นเจ้าทุกข์กล่าวโทษเหมือนกันนะถ้าย้อนกลับอ่ะมีแต่พูดกันไปพูดกันมาแล้วก็ไม่เห็นมีใครเป็นเจ้าทุกข์ไปขอให้เจ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยตั้งเรื่องดำเนินคดีในเรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันในส่วนตรงนี้เองนะครับในส่วนของชาวบ้านหรือว่านักธุรกิจเจ้าของฟาร์มมองว่าเป็นปัญหาของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบคือหน่วยงานของรัฐกับสถานการณ์นี้หรือเปล่าคิดว่าตัวเองไม่ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะไม่ใช่อาจเจ้าทุกข์โดยตรงแต่จริงๆแล้วถ้ามองในเชิงข้อเท็จจริงเขาคือผู้เสียหายโดยตรงนะคุณศักดิ์ชัยใช่ก็ทุกคนก็เหมือนกับว่าบอกว่าตัวเองได้รับความเสียหายกันในหลายๆจังหวัดแล้วก็ดูเหมือนคนส่วนใหญ่ก็ตั้งข้อสงสัยไปที่ CPF แต่ทำไมไม่มีใครไปแจ้งความแล้วก็ระบุว่าเขาสงสัย CPF เพื่อให้ตำรวจเนี่ยตั้งเรื่องในการที่จะเชิญ CPF ไปสอบสวนนะครับซึ่งก็น่าแปลกใจไม่รู้ทำไมถึงไม่มีการไปเดินทางกลไกกระบวนการของกฎหมายครับแล้วที่น่าประหลาดใจก็คือว่า3สถาบันอุดมศึกษาที่ไปร่วมอยู่ในข่าวแถลงของ CPF เมื่อวานเนี้ยทำไมคุณไม่เอาชุดความรู้คุณเนี่ยไปสาธิตให้ประชาชนได้เห็นในงานออวอร์แฟร์ตอนนี้กระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยมีการจัดงานออวอร์แฟร์ก็คือว่าเอาของดีของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นต้นสังกัดของมหาลัยทั้งหมดอ่ะครับในเมื่อคุณมีของดีแบบนี้มีชุดความรู้ดีๆแบบนี้ในประเด็นที่สังคมกำลังเดือดร้อนกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำระบบนิเวศแหล่งน้ำกำลังได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวงทำไมคุณไม่ไปสาธิตว่ามันน่าจะมีวิชาการวิชาความรู้อย่างไรในการที่จะควบคุมการแพร่ระบาดและจำกัดและกำจัดมันกระบวนการเหล่านี้เนี่ยทำไมไม่ไปเผยแพร่ในเพื่อประโยชน์สาธารณะในงานที่อวจัดงานอยู่ตอนเนี้ยเตรียมไม่ทันไหมคุณศักดิ์ชัยมองอีกมิติหนึ่งก็คืออาจจะเตรียมตัวไม่ทันไหมอาจจะเตรียมชาติเตรียมอะไรเตรียมเครื่องมือในการสื่อสารในระบบออนไลน์หรือระบบดิจิตอลไม่ทันหรือเปล่าของพนิษฐ์ผมว่านัดก็คือถ้าคุณมีชุดความคิดอยู่แล้วเนี่ยเป็นการสะท้อนชุดความคิดเป็นคอนเซ็ปชวลframework ในการที่จะแก้ปัญหาเนี่ย คุณก็สร้างเป็นอินโฟกราฟิกขึ้นมาแล้วก็อธิบายต่อสังคมเพื่อคนจะได้มีส่วนรับรู้แล้วก็ไปต่อยอดได้นะคุณสุปันคือถ้าเห็นแนวความน่าจะเป็นเนี่ยผมว่ามันมีศาสตร์ในเมืองไทยเยอะแยะไปหมดที่เห็นแววปุ๊บเนี่ยก็สามารถจะช่วยเสนอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้วมันก็อาจจะทำให้เกิดชุดความรู้ใหม่ๆแล้วไปกำจัดปลาหมอคางดำที่กำลังเล่นงานหลายๆพื้นที่ในประเทศอยู่ได้ครับทำไมจะต้องรอให้เอกชนมาขวักมือชวนไปทำงานร่วมกันทำไมไม่เข้าไปที่กระทรวงอว.แล้วไม่โชว์ในงานของอว.แฟร์ผมว่าอันนี้มันจะทำให้คนเนี่ยแห่แหงกันไปดูอว.แฟร์มืดฟ้ามัวดินด้วยซ้ำแต่คนอาจจับเรียกว่าสกิดกันไปเฮ้ยไปดูดิว่าเขามีชุดความรู้ใหม่ๆเว้ยไอ้ปลาหมอคางดำที่กำลังอารวาสตอนนี้ที่อวแฟร์เขามีความรู้ในการจัดมันจะได้ช่วยกันอีกทางนึงทำไมไม่ท
ทำผมก็ไม่เข้าใจครับท่านผู้ฟังฮะอันนี้ผมและคุณศักดิ์ชัยคุยกันเนี่ยไม่ใช่ว่าไปกล่าวหาหรือว่าไปยืนยันว่า CPF นะครับเป็นผู้ทำให้ประหมอคางดำระบาดแต่นี่เรามองจากฐานของข้อมูลข่าวสารซึ่งวิเคราะห์ออกมาว่าเจ้าประหมอคางดำที่แพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทยตอนนี้มันมาจากสองทางก็คืออาจจะนะครับมีปัญหาและหลุดออกจากห้องทดลองของบริษัทผู้เคยสั่งประหมอคางดำเข้ามาในประเทศไทย 2,000 ตัวซึ่งก็มีเอกสารหลักฐานข่าวสารยืนยันนะครับว่าเป็น CPF แล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือว่าการแพร่ระบาดจากการหลุดลงแหล่งน้ำของการนำเข้าประหมอคางดำโดยผิดกฎหมายของผู้ที่นะครับค้าป่าสวยงามสองประเด็นนี้แหละมันก็เลยเป็นคำถามแล้วก็ตอนนี้นะครับดูเสมือนว่าเจ้าภาพในการที่จะดำเนินการในการนะครับกำจัดเจ้าประหมอคางดำเนี่ยอยู่ที่ CPF เพราะดูจากข่าวที่ออกมาเมื่อวานนี้มีทั้งการประสานโรงงานปลาป่นนะครับในการที่จะรับซื้อปลาหมอคางดำทั้งในพื้นที่นะครับที่จังหวัดในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ภาคอีสานที่ขอนแก่นแล้วก็พื้นที่อื่นๆรวมไปถึงในการที่จะทำงานนะครับสนับสนุนภาครัฐและชุมชนปล่อยปลาผู้ล่าลงสู่แม่น้ำจำนวน 200,000 ตัวนะครับและตอนนี้ CPF ก็บอกว่าได้ส่งมอบปลากระพงขาวจำนวน 45,000 ตัวให้กับประมงจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามจังหวัดจันทบุรีไปแล้วแล้วก็ดูจากเนื้อหานะคุณศักดิ์ชัยในข่าวเนี่ยนะที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยดูเหมือนว่า CPF จะชงหวานให้กับกรมประมงอ่ะซึ่งแต่ก่อนหน้านี้จะเป็นเหมือนคู่ขัดแย้งทางข่าวสารและก็ทางระเบียบในการปฏิบัติระหว่าง CPF กับกรมประมงมาโดยตลอดแม้แต่มาจากข่าวที่ออกมานี่รู้สึกว่าชงหวานเลยนะครับขอบคุณผมก็อยากแตกใจขอบคุณกรมประมงนะครับที่ใช้มาตรการเชิงรุกแล้วก็มีความเด็ดขาดมุ่งมั่นในการที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของเจ้าประมงของปลาหมอคางดำเนี่ยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยบุคคลคนเดียวกันเนี่ยก็ยังบอกว่าเอ้ยถ้ามันถ้าพูดถึงปลาล็อตนั้นปลานี้มันไปสวรรค์กันหมดแล้วแล้วก็ยังบอกว่าแล้วเรื่องนี้มันมาเกี่ยวอะไรกับผมด้วยอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับ CPF ด้วยอ่ะครับผมยังจำได้คำพูดเหล่านี้มันหลุดออกมาจากใครสักคนนึงแหละครับที่เป็นผู้บริหารของ CPF อันนี้มันอยู่ในดิจิตอลฟุตพริ้นท์อ่ะครับวันนี้เนี่ยพูดอะไรไว้เนี่ยมันลบไม่หมดอ่ะมันคาอยู่ตรงนั้นแหละคุณสาชัยฮะคำถามสุดท้ายเรามีเวลาประมาณ2นาทีเพื่อนร่วมวิชาชีพสื่อมวลชนของเราหลายสำนักบอกเนี่ยตอนนี้ CPF เดินอยู่บนทาง2แพร่งแต่เป็นทาง2แพร่งที่ไม่ได้เสียประโยชน์1ใช้กิจกรรมนี้ในการที่จะดำเนินการกิจกรรมทางสังคมหรือว่าทำ CSR ให้กับองค์กรกับ2นะครับอาจจะเป็นการไถ่บาปของ CPF ก็ได้ถ้าเผื่อว่า CPF เป็นคนนำเข้าปลาหมอคางดำแล้วก็มีปัญหาในการทดลองแล้วหลุดลงแหล่งน้ำธรรมชาติคุณศักดิ์ชัยมองยังไงฮะเรื่องนี้คือผมว่าในแง่ของการร่วมทุกข์กับพี่น้องที่กำลังประสบทุกข์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ายกย่องนะครับครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงในการกระทำความผิดใช่ถ้าใครกระทำความผิดก่อให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงต่อกรณีนี้ครับก็ต้องรับผิดชอบอ่ะเพราะฉะนั้น มันก็ยังไม่เห็นการขยับของหน่วยราชการในการสืบสวนสอบสวนครับนี่แหละอย่างที่คุณศักดิ์ชัยว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการในการสืบหาข้อเท็จจริงว่าเจ้าปลาหมอคางดำเนี่ยมันหลุดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็แพร่ระบาดกระจายไปจนนำไปสู่การทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางในธรรมชาติทางน้ำได้อย่างไรอันนี้น่าสนใจมากแต่เราก็รู้สึกว่าดูเหมือนว่าตอนนี้จะไม่มีการไม่มีการขยับแล้วดูก็จะเหมือนจบเลยคำว่ารักกันรักกันช่วยแก้ปัญหาอันนี้เนี่ยเราที่มาพูดแล้วตั้งข้อสังเกตแบบเนี้ยคุณศักดิ์ชัยเรามองโลกแง่ร้ายหรือเปล่าส่วนเขามองในเชิงบวกหรือเปล่าเราไม่รู้นะตั้งสมมติฐานไว้ให้แฟนๆรายการเราได้คิดก็อันนี้ก็อาจจะเป็นเสน่ห์แบบไทยๆอ่ะอย่าคิดเยอะไม่เป็นไรมีปัญหาก็แก้กันไปอย่าไปไล่เบี้ยกันจนกระทั่งหลังคนฝาหาทางออกกันไม่ได้แล้วมันมองหน้ากันไม่ติดก็จะเป็นแบบไทยๆอย่างเงี้ยครับ
แค่อยู่ๆกันไปก็ใครที่มองเห็นต่างหรือตั้งข้อสังเกตหรือต้องการแสวงหาข้อเท็จจริงก็อาจจะโดนข้อกล่าวหาว่ามองโลกในแง่ร้ายนะครับอันนี้ไม่เป็นไรใครจะว่าเราสองคนมองโลกในแง่ร้ายหรือว่ามองอะไรในเชิงลบก็ไม่ว่ากันแต่เราต้องการให้เดินหน้าพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเจ้าปลาหมอสีคางดำหรือเจ้าปลาหมอคางดำเนี่ยแพร่ระบาดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้อย่างไรมาจากเรื่องของการนำเข้าโดยผิดกฎหมายของผู้ค้าปลาสวยงามหรือว่าหลุดมาจากห้องทดลองนะครับที่ต้องการปรับปรุงสายพันธุ์ระหว่างเจ้าปลาหมอคางดำกับปลานิลของ CPF หรือเปล่านะครับวันนี้ขอบคุณคุณศักดิ์ชัยมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับแล้วก็วันนี้เวลาของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสหมดแล้วผมสุปันลักษณ์เชื้อและทีมงานลาแฟนๆรายการกันไปก่อนสวัสดีครับ